Are you okay? Are you okay, mate? Are you okay, mate? Acne, acne. ไอ้ตัวอ้วนอ่ะที่ชื่อ acne อ่ะที่เป็นแบบโอ้ยแบบหัวหน้าแก๊งอ่ะacne เนี่ยเขาต้องไปรอรับแฟนเขาที่แม่สอดน้องเมียนมาฟังภาษาพี่แล้วก็ไปบอกมันด้วยแล้วกันไม่ต้องรอแฟนที่แม่สอดนะไม่เจอไม่เจอแฟนน้องไม่ได้กลับแม่สอดแพ้ RUK บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบคนไทยผมเล่นแล้วผมเล่นไม่เลิกอีกแล้วได้เลยชิงก็เรามองเห็นภาพกันแล้วว่าตอนนี้ประธานกรรมาธิการงานก็ลงมารับเรื่องในที่นี้ผมแค่ค้านเรื่องเดียวเรื่องมติครม.นะครับเรื่องแรงงานที่จะฟอกขาวให้กับแรงงานของเราที่มีกฎหมายเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราจะไปฟอกขาวให้เขาพวกเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 2.8 ถึง 2.9 คนมันหนีภัยการเมืองมาจริงไหมหรือหนีทหารหรือหนีอาชญากรรมมาเราควรที่จะให้ประเทศต้นทางประเทศต้นทางเป็นคนรับรองเขาก่อนว่าเขาเข้ามาเนี่ยประเทศต้นทางรับรองและเราค่อยรับรองให้เขาตาม MOU ที่เคยทำผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ถ้าให้เขาใช้แค่บัตรใบเดียวแล้วเรารับรองว่าเขาเข้ามาทำงานในประเทศเราผมยังไม่เห็นด้วยนะครับผมเป็นห่วงเรื่องภัยความมั่นคงครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้พอเข้ามามากเขาจะเกาะกลุ่มกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นงานของหลวงร.9ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวไปอยู่ช่วงหนึ่งในโลกออนไลน์ว่าคนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นแก๊งมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นอ้างยี่โดยการเก็บเรียรายเงินของกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเอาส่งให้กับทหารที่ชายแดนหรือเรียกกันว่า KNU เขาเอาเงินที่ใส่ในถุงดำนะฮะมีคลิปเสียงประกอบเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในเมนด้วยนะครับว่าเขาเอาไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศเขาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารมากๆผมมองว่าการใช้ไทยเป็นฐานมันไม่เหมาะไม่สมและมันก็ไม่ควรมันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยมามองว่าเรื่องความสัมพันธ์ความมั่นคงเนี่ยมันสำคัญมากกว่านะครับส่วนตัวผมเป็นห่วงในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลักงานกลางโชว์อาวุธกายกับอาวุธปืนท่านประธานครับคำถามก็คือ1ครับถ้าเป็นอาวุธปืนจริงเนี่ยถามว่าผิดพ.ร.บ.ครอบครองอาวุธปืนไหมผิดแน่นอน2ปืนเนี่ยมีใบอนุญาตไหมก็คงตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีทางถามผิดพ.ร.บ.คอมไหมผิดแน่นอนท่านประธานมาตรา14วงเล็บ2กับวงเล็บ3และ4ที่ถ้าเป็นจริงปืนจริงเนี่ยปืนใครแก๊งเดียวกันเหมือนกันท่านประธานติดตาธงชาติติดอาร์มหน่วยหนังสือพิมพ์อินไซต์ตำรวจซึ่งโลโก้ก็คล้ายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำลายนะฮะไม่พอเพราะลายเซ็นท่านประธานดูนะที่ออกบัตรเป็นยศถึงพลตำรวจตีคำถามคืออย่างนี้แรงงานพม่าเนี่ยที่มาอยู่ในทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขามีสิทธิ์แต่งกายแบบนี้หรือไม่ติดตราที่คล้ายสำนักงานตำรวจเนี่ยก็เพื่อแอบทำรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองเคสข้างต้นเนี่ยสน.ท่าข้ามรวบตัวเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานแต่ก็ปล่อยตัวในวันเดียวกันคำถามคือพ.ร.บ.คอมก็คุก5ปีแล้วครับแล้วนี่สน.ท่าข้ามปล่อยตัวได้ยังไงหรือจะอ้างว่าไม่มีเจ้าทุกข์แต่นี่ท่านประธานนี่คือภัยความมั่งคงของชาติAre you okay? Are you okay, mate? Are you okay, mate? Acne, acne. เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับระบบคนไทยเล่นกับใครไม่เล่นนี่บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบคนไทยผมให้ลองชายผมจัดการเลยพี่เด็กๆที่มันไม่กล้าอยู่ประเทศไทยแล้วมันหนีกลับไปนะคนเล่นจัดการแล้วคนจะเล่นจัดการเลยนะผมเป็นทหาร KNU ครับผมพวกนั้นผมเตือนมา2รอบแล้วพี่ถ้าผมเตือนไม่ฟังผมก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ KNU ก็ไม่เอาพี่เสียชื่อกระเรียงพี่ถ้าพี่จัดการได้ทางไหนก็เต็มที่แล้วพี่พวกผมหลับตาให้ครับผมและ
ค่มองไม่เห็นแกล้งไม่ได้ยินครับพี่คุณซ่าดีนะให้มันหายซ่าสักทีพี่ขอบคุณมากครับพี่แจ้ผมติดตามพี่ตลอดนะครับผมคลิปนี้น่าจะได้ฟังกันแล้วนะเพราะว่าท็อปนิวเอาไปออกรายการแล้วประเด็นอย่างนี้มีพี่อาสาอยู่ท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่แม่สอดนะครับพี่อาสาอยู่ที่แม่สอดอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนกะเหรี่ยงนะครับแต่มีสัญชาติไทยเป็นคนกะเหรี่ยงคนที่ระดับสูงที่ระดับสูงเป็นอาสาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ประสานมาทางผมนะเขาชื่อจ่าวัดเขาชื่อจ่าวัดประสานมาทางผมแล้วบอกว่าทางหมวดเล็กเนี่ยเขาส่งคลิปมาแล้วก็มีการวิดีโอคอลกัน2คนระหว่างจ่าวัดกับหมวดเล็กเขาวิดีโอคอลคุยกันเพราะว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยมันชายแดนติดกันเขาจะรู้จักกันเคนยูกับอาสาไทยเขาก็จะรู้จักกันนะครับและทีเนี้ยเขาก็เลยติดต่อมาทางผมว่าให้เราเล่นเต็มระบบเลยเอาเต็มระบบคนไทยเลยแอคเน่เนี่ยเขาต้องไปรอรับแฟนเขาที่แม่สอดเขาต้องไปรอรับแฟนเขาที่แม่สอดพี่เข้าใจผมใช่ไหมแฟนเขาโดนจับอยู่ที่ท่าข้ามแล้วสน.ท่าข้ามส่งตัวไปที่ตม.พอส่งตัวไปที่ตม.ตม.ก็จะผลักดันไปที่แม่สอดเขาไปรออยู่ที่แม่สอดส่วนเพื่อนเขาอีก2คนน่ะที่หัวล้นล้ออีกคนนึงไอ้คนสักคอชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ค่อยได้นะไอ้สองคนเนี้ยก็อยู่ในละแวกนั้นแหละอยู่ในละแวกนั้นนะทำเป็นถ่ายรูปลงโซเชียลว่าอยู่โฮเทลดีใจไปเถอะไอ้น้องดีใจไปเองดีใจไปเองเฟี้ยวฟ้าวต่อไปข้าไม่ว่าเองก็เฟี้ยวต่อไปแต่ถ้าเองอยู่ฝั่งไทยนะข้าบอกเองอย่างเดียวเลยรูปของพวกเองอะอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงเรียบร้อยแล้วนะรูปของพวกเองอะข้าเป็นคนส่งเองด้วยข้าเป็นคนส่งรูปเองทั้งหมด3คนนะไปหน่วยงานความมั่นคงไอ้คนนึงอะฟันเย็นๆนะฟันไม่เข้าอีกคนนึงก็สักล้นคอหน่อยสั่งมาตรงเนี้ยนะส่งไปเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะส่วนคนที่เขาต้องการตัวมากที่สุดคือเจ้าเอ็กเน่ต้องไปรอรับแฟนที่แม่สอดที่ด่านเพราะเขาคิดว่าตม.ต้องไปส่งแฟนเขาที่ด่านและเดี๋ยวพอเขารับตัวน้องเขาออกมาก็จะออกมารับตัวแฟนเขาออกมาก็จะใช้ชีวิตปกติเข้าใจปะเป็นกากที่คอที่มันเป็นกากตรงคออืมนั่นแหละเขาคิดว่าเขาจะทำแบบระบบเดิมได้ไงที่เขาเคลียร์ได้ไงที่เขาเคลียร์ได้ไงแต่ไม่ต้องไปรอนะไม่ต้องไปรอที่แม่สอดไม่ต้องไปรอฝากไปบอกแอคเน่ด้วยน้องๆเมียนมาถ้าใครน้องๆเมียนมาหรือน้องๆอายุเคไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอที่แดนชายแดนแม่สอดนะไม่ต้องไปรออยากรู้ไหมเพราะอะไรไม่ต้องไปรอเพราะอะไรอยากรู้ปะอยากรู้ไหมพี่อยากรู้ปะพี่อยากรู้นะอยากรู้ว่าโคตรทีเด็ดเลยอะรูปที่คุณโพสมันคือภัยความมั่นคงแล้วสสเขาเอาไปพูดในสภาเรียบร้อยแล้วด้วยแล้ววันนี้ผมก็ไปยื่นหนังสือมาที่ประธานกรรมธิการแรงงานแล้วด้วยคุณรู้ไหมว่าทำไมผมไม่ต้องให้แฟนไปรอที่แม่สอดน้องเมียนมาไปน้องเมียนมาฟังภาษาพี่แล้วก็ไปบอกมันด้วยแล้วกันไม่ต้องรอแฟนที่แม่สอดนะไม่เจอแฟนน้องไม่ได้กลับแม่สอดแฟนน้องจะโดนอายัดตัวเข้ามาดำเนินคดีต่อเพื่อสืบข้อมูลเชิงลึกว่าพวกคุณนะอยู่ที่ไหนเข้าใจปะฝากบอกเขาด้วยนะไม่ต้องไปรอรับแฟนที่แม่สอดแต่ตอนนี้ตำรวจอายัดตัวมาเพื่อเอาคุณน่ะซักไตไล่เลียงของคุณข้อมูลของคุณน่ะเพื่อที่อยากรู้ว่าไอ้แอคเน่เนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ในไทยไหมเดี๋ยวน้องผู้หญิงคนนั้นแหละจะเป็นคนพาตำรวจไปหาคุณแอคเน่พอใจอยากแพ้ RUK
บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบคนไทยผมเล่นแล้วผมเล่นไม่เลิกอยู่แล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ